สวัสดีค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อยและรายการลำดับเลขค่ะในการจัดรูปแบบเอกสารที่มีหัวข้อหรือเป็นขั้นตอนให้เป็นระเบียบอ่านง่ายสวยงามสามารถใช้คำสั่งในการใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อยและรายการลำดับเลขนะคะซึ่งใส่ได้หลายรูปแบบนะคะโดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องทำการเลือกข้อความนะคะที่เราต้องการใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขก่อนนะคะหลังจากนั้นใช้คำสั่งที่แท็บ Home ค่ะในกลุ่มพารากราฟนะคะเลือกใช้คำสั่ง Bullet หลังจากนั้นนะคะทำการเลือกรูปแบบจาก Bullet Library นะคะการเปลี่ยนรูปแบบของบูลเลตเป็นรูปภาพนะคะการใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานเอกสารแต่บางครั้งผู้ใช้อาจต้องการเปลี่ยนรูปแบบของบูลเลตที่มีในโปรแกรมเช่นการใช้รูปภาพแทนสัญลักษณ์ก็อาจทำให้เกิดความสวยงามแปลกตาไปอีกแบบได้นะคะซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะเลือกใช้คำสั่งที่แท็บ Home นะคะเลือกคำสั่งบูลเลตค่ะหลังจากนั้นนะคะเลือก Define New Bullet ค่ะคลิก Picture นะคะหลังจากนั้นเราทำการดาวน์โหลดคลิกปุ่ม Browse นะคะเพื่อทำการเลือกไฟล์รูปภาพนะคะเลือกไฟล์รูปภาพค่ะคลิกปุ่ม Insert คลิกปุ่ม OK ค่ะเราก็จะได้ไฟล์รูปภาพเป็นสัญลักษณ์นำหน้าข้อความนะคะการใส่รายการลำดับเลขค่ะหรือว่า number list นะคะเนื้อหาที่เป็นหัวข้อย่อยนะคะในบางครั้งต้องเป็นลำดับขั้นตอนก่อนหลังจึงควรเปลี่ยนจากการใช้สัญลักษณ์หัวข้อย่อยเป็นรายการลำดับเลขนะคะซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะเลือกใช้คำสั่งที่แท็บ Home นะคะในกลุ่มพารากราฟนะคะใช้คำสั่ง Number List ค่ะหลังจากนั้นเลือกรูปแบบรายการลำดับเลขจาก Number Library นะคะก็จะได้รูปแบบรายการลำดับเลขนะคะที่เราต้องการนะคะการใส่รายการลำดับเลขแบบหลายระดับนะคะการใช้ numbering เป็นขั้นตอนระดับเดียวถ้ามีขั้นตอนย่อยอีกจึงจำเป็นต้องมีลำดับเลขที่เป็นข้อย่อยนะคะผู้ใช้สามารถทำได้โดยนะคะการเลือกข้อความที่เราต้องการทำลำดับเลขหลายระดับนะคะแล้วก็ไปใช้คำสั่งที่แท็บ Home นะคะในกลุ่มพารากราฟนะคะเลือกคำสั่งMulti-level list นะคะแล้วก็เลือกรูปแบบลำดับเลขแบบหลายระดับนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะหากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะก็สามารถอ่านทบทวนได้นะคะในบทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะและพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ